เรามองเลยนะอันไหนกล้องหลักหรือว่ามีผมต้องมองกล้องนี้ใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านนะครับเพราะเราวงอะไรอ่ะวงลินดาครับเราวงลินดาจากสุขุมวิท62นะฮะไม่ค่ายเพลงไม่ใช่ค่ายเพลงบ้านค่ายเพลงสนใจก็มาจีบได้นะฮะเราไม่เล่นตัวเลยเนาะไปเลยอ่ะวันนี้มาตั้งแต่กี่โมงครับมาบ่ายสองครับผมเล่นหกโมงนะก็ช่วยกันเสร็จนะก็วันนี้ก็เซตเดิมนะเหมือนที่เราไลฟ์คราวที่แล้วแล้วก็วันนี้ก็มาแก้มือนะครับเหมือนคราวที่แล้วจะมีปัญหาเรื่องไงอ่ะเรื่องสาวเรื่องสายอะไรที่มันต่อตอนไลฟ์สตรีมนี่แหละครับใช่แบบว่าเหมือนกับสาวมันปัญหาหายใช่คราวนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาเนาะก็น่าจะวันนี้เรารีบมาเสร็จมากๆใช่อยากให้ออกมาดีนะครับโปรโมทหน่อยนะฮะเรามีเสื้อด้วยนะครับวางอยู่หน่อย อันนี้เสื้อโปรโมทไปงั้นแหละครับเพราะว่าเสื้อจะหมดแล้วเหลือประมาณกี่ตัวได้เหลือประมาณ10ตัวประมาณ10ตัวยังมาจับจองได้นะฮะก็จะเป็นXL L กับ XL L กับ XL นะตัวเท่าไหร่ครับตัว450บาทครับอุ้ยทำไมแพงจังอ่ะอ๋อใช้ผ้ากิลแดนนะครับผ้ากิลแดนกิลแดนนะส่งฟรีใช่ส่งฟรีเหลือน้อยแล้วส่งฟรีเลยก็จะหมดแล้วจริงๆมันมีสีขาวแต่สีขาวหมดก่อนใช่สีขาวขาดดีมากคนชอบมากจริงๆสีดำก็สวยแต่ว่าสีขาวมันกินขาดนะ
ตอนนี้ก็ยังมีคนถามหาถึงสีขาวอยู่นะใช่แต่ว่ามันไม่ได้ผลิตเพิ่มแล้วอ่ะใช่ใช่เราผลิตกันไม่ไหวแล้วครับมันต้องผลิตทีล็อตหนึ่งเยอะมากใช่มันมีขั้นต่ำทำให้แบบว่า นี่เราคุยกันมานานเลย แค่เลือกขายเสื้อเนี่ย ยังไม่ได้คุยเรื่องแผ่น EP เลยนะ เรามี EP ชื่อว่าอะไรนะครับเจ๊อา EP Vacation ครับ EP Vacation มีเพลงทั้งหมด5เพลงนะฮะรวมโบนัสแท็กด้วยคือจริงๆโบนัสแท็กนี้เพิ่งจะมาทำทีหลังหลังจากค่อยๆปล่อยทีละเพลงแล้วก็ตอนที่เราคิดจะทำแผ่นเนี่ยเราก็เลยแบบว่ามันน่าจะมีโบนัสแท็กสักเพลงก็เลยผมก็เลยเขียนเพิ่มอีก1เพลงแล้วก็ทำเป็นอะคูสติกนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเพอร์ฟอร์มกันเป็นฟูลแบนด์ด้วยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบเนาะเหมือนเราค่อนข้างชอบคิดว่ามันดีเราชอบเองแหละใช่เล่นเองชอบเองไงก็ต้องชอบแหละไม่ชอบได้ไงอ่ะน่าจะมีไมค์ให้ผมด้วยนะจะได้ช่วยกันคุยหน่อยเราแนะนำตัวสมาชิกกันดีไหมดีครับก่อนแนะนำตัวสมาชิกเราขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนดีกว่าใช่ครับวันนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับป๋าใหญ่ของเราในวันนี้นะฮะร้านสูตร GMC Studio นะฮะครับผมที่เชิญพวกเรามาทำไลฟ์สตรีมมิ่งในวันนี้นะฮะก็เป็นครั้งแรกๆของเราแหละที่ทำไลฟ์ก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์หรือว่าพูดอะไรแบบกับคนดูอะไรแบบเนี้ยมันก็คือพูดกับกล้องนั่นแหละก็ยังไม่ชินเท่าไหร่นะเริ่มรู้สึกชินกว่าครั้งที่แล้วเยอะเลยเหมือนครั้งที่แล้วตื่นเต้นมากเลยออกมายืนรอสักครู่นะครับรอเช็คซาวด์สักครู่ก็สวัสดีแฟนคลับลินดาด้วยนะไม่รู้ว่ามีมาบ้างหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าอย่างงี้เหรอเล่นต้องมีบ้างแหละ2 3คน5คน10คนก็ดีใจแล้วครับวันนี้พิเศษนะวันนี้เรามีเพลงใหม่ที่เพิ่งแต่งเสร็จไม่นานเลยแล้วก็เพิ่งอเรนจ์กันแบบว่าเป็นฟูลแบนด์แล้วก็ยังไม่มีแพลนว่าจะอัดเมื่อไหร่จะโปรดิวเมื่อไหร่หรือว่าจะปล่อยเป็นซิงเกิลหรือกับ EP กับอัลบั้มอะไรยังไงก็เพลงนี้น่าจะอีกนานเลยแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าพิเศษเนาะเรามาเล่นเพลงนี้ให้ฟังกันก่อนนี่ก็เล่นอยู่คอร์ดเดียวนะ เปลี่ยนคอร์ดมาไม่ได้บอกเมื่อไหร่จะเล่นสักทีเนี่ยใช่ได้ไหนๆก็พูดถึง EP แล้วเรามาพูดเรื่องเรามีแผ่นขายด้วยนะเป็นแผ่น EP Vacation ใช่ขายพร้อมเสื้อแล้วครับทำพร้อมกันใช่ครับขายพร้อมกับเสื้อเลยแต่ตอนนี้เสื้อใกล้หมดแล้วนะครับแต่ว่าแผ่นเหลือเยอะมากชอบมากค่ะขอบคุณครับชอบใครครับน่าชอบไอ้เจแน่เลยชอบเพชรเจมันเอาไปกินเหล้าพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงอะไรแผ่น EP Vacation ใช่เรามีแผ่น EP Vacation ทั้งหมด5เพลงพูดไปแล้วนะแผ่นก็ทำมาทั้งหมด500แผ่นเลยนะเป็นแผ่นปั๊มอย่างดีเลยก็เป็นแพ็กเกจมีบุ๊กเล็ตด้วยใช่บุ๊กเล็ตข้างในคือเป็นภาพอีลาใช่ก็เป็นภาพอีลาเพื่อหลายคนได้ ได้ฟังเพลงเราแล้วเนี่ยก็จะใน YouTube ก็จะเห็นภาพแบบว่าเป็นกราฟิกอะนะเป็นการ์ตูนแบบพวกเราน่ารักสีสันสดใสยังไงก็ขอบคุณพี่มาริสาครับผมครับพี่มาริสานะฮะขอบคุณครับน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะเขินอะไรขอบคุณนะครับก็แผ่นก็ตอนนี้ยังมีขายอยู่เยอะมากครับยังเหลือเป็นหลักร้อยเลยอ่ะเราทำมันทั้งหมด500แผ่นเนาะตอนนี้ก็ออกไปแล้วประมาณเกือบ100 200เกือบ200แหละแล้วก็เราแผ่นเรานี่ซื้อได้ที่ไหนบ้างครับซื้อได้ที่ร้านน้องท่าประจันครับแล้วก็ร้านอมรมิวสิกแอนด์มูฟวี่แล้วก็ร้านแคปมิวสิกเอิร์ธโทนด้วยครับเอิร์ธโทนด้วยหรือว่าติดต่อกับเราใช่หรือว่าจะซื้อกับเราโดยตรงก็ได้ราคาเท่ากัน
350บาทใช่ราคาเท่ากันหมด350ถือว่าไม่แพงเนาะไม่แพงก็มาจับจองได้นะครับวันนี้ไม่ได้หยิบมาเสียดายเรื่องไม่ได้หยิบมาโชว์หน่อยยังไงแนะนำตัวสักหน่อยไหมแนะนำสิครับแนะนำมือเบสก่อนแล้วกันครับมือเบสสุดหล่อของเราชื่อ JR นะครับก็ JR ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นสถาปนิกด้วยครับแล้วก็เป็นดีไซเนอร์แล้วก็ทำวงดนตรีกับลินดาด้วยอีกหน่อยก็จะออกจากงานแล้วครับถ้าวงดังนะผมก็อยากให้มันออกมาพี่ทีมงานดูอยู่ไม่ใช่พี่ทีมงานบอสดูอยู่เขาบอกแหมไม่น่าล่ะไม่ได้แหละงานช้าเชียวแล้วก็คนที่สองนะครับคนที่สองของเราน่ารักสายหมีนะฮะมือกองของเราชื่อปลางครับผมอยากออกมาพูดแล้วหน่อยไหมออกบ้างเขาเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักนะพูดทีหากากเลยอยากให้เขาพูดดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ไลฟ์วันนี้แล้วก็คนต่อไปก็ไม่ใช่ไม่เชิงสมาชิกเราเนาะก็เป็นมือคีย์บอร์ดเป็นแบ็กอัพของเรานะฮะชื่อน้องออฟนะครับก็ค่อนข้างจะมีอิทธิพลกับการเพอร์ฟอร์มของเราพอสมควรเลยก็ต้องขอบคุณน้องออฟมาครับที่มาช่วยวันนี้นะฮะเหมือนกับเพลงใน EP Vacation เนี่ยต้องใช้คีย์บอร์ดเยอะมากใช่เหมือนเราก็ทีแรกเราก็เพอร์ฟอร์มกัน3คนแหละเราก็พยายามซ้อมกัน3คนแต่ว่ามันก็แห้งๆนะพอขาดคีย์บอร์ดไปเหมือนวง3ชิ้นมันควรจะเป็นวงล็อกไปเลยอ่ะโอ้ลืมแนะนำตัวเอง ผมชื่อเพชรนะครับเป็นมือกีตาร์ร้องนำครับแล้วก็เป็นคนแต่งเพลงให้กับลินดาทั้งหมดนะแล้วเราก็ช่วยกันอะไรนะว่าแบบแต่ละท่อนจะเป็นยังไงจะใช้เครื่องดนตรีอะไรบ้างในแต่ละท่อนอะไรอย่างนี้ตอนนี้ลินดามีงานบ้างไหมครับก็เดี๋ยวจะมีเล่นที่ลานน้องท่าประจันครับวันที่27พฤษภาใช่ลานน้องท่าประจันแต่จะเป็นอะคูสติกนะฮะครับก็จะไม่ฟูลแบนด์ก็จะมีเรา3คนใช่มันเป็นรหัสยังไงไปดูได้ครับไปดูครับในไลฟ์ก็ได้หรือว่าจะมาถึงที่ร้านเลยก็ได้ถ้าสะดวกถ้าอยู่ใกล้ผมขยับนิดนึงนะฮะไม่รู้บังใครหรือเปล่าขอโทษออฟเราก็พูดเพลินก็เหมือนสมาชิกลินดาแบบว่าจะมีจริงๆก็มี3คนนะครับมือเปียกหล่อจังไปต่อไม่ถูกเลยต่อหน้าแดงนะฮะมาชิกลินดาก็จะมี3คนนะฮะแรกเริ่มแล้วก็เป็นวงเด็ก A-Bag ทั้งหมดเลยก็อยู่ดีก็มารวมกันแบบงงๆเหมือนกันเนาะแล้วก็ฮะท้ายนิดนึงท้ายนิดนึงเอ้ยโอเค position good เริ่มเลยไหมไม่เป็นไรครับเพลงไรเพลงแรกชื่อเพลงว่า Disorder นะคะก็เป็นเพลงภาษาอังกฤษเพลงเดียวของลินดาณตอนเนี้ยแล้วก็ยังไม่มีเพลงที่ผมแต่งเป็นภาษาอังกฤษอื่นๆเลยในตอนนี้ก็อนาคตก็คิดว่าน่าจะมีอีกเรื่อยๆนะฮะเพลงนี้ก็พูดถึงคนที่ท้อแท้แล้วก็รู้สึกไม่รักตัวเองนะฮะThank you.
stop my breath and disappear. Should I jump from the roof and hit the ground? Should I care about myself? Should I drown in the sea? 100% die. Should I hide or cry and disappear? ความเศร้าความหม่นอยู่นะให้กับคนที่แบบว่าเหมือนแบบกลัวว่าแฟนจะทิ้งอ่ะเหมือนคนแบบคนคิดมากเอาจริง EP นี้มีเพลงเศร้ามีเพลงรักเพลงเดียวใช่ EP นี้มีเพลงรักเพลงเดียวคือเพลงโบนัสแท็กเพราะว่าแบบก็อยากให้มันมีเพลงรักแบบเพลงรักจริงๆบ้างนะฮะThank you.
คนเข้ามาฟังเราเยอะสุดใช่เป็นเพลงที่ฮอตฮิตที่สุดของเราแล้วแล้วก็ฮอตฮิตเอ้ยใช้คำก็เพลงนี้เป็นเพลงเดียวที่ติดชาร์ตนะใช่ครับติดชาร์ตของฟังใจนะครับก็ถ้ายังขึ้นไปได้ที่หนึ่งยังไงก็ไม่รู้อ่ะงงมากเลยขอบคุณคนฟังทุกคนเลยใช่ขอบคุณคนฟังทุกคนนะแต่เราจริงๆไม่ได้คาดหวังกับเพลงนั้นเลยนะเราคาดหวังกับเพลงชื่อว่าขอโอกาสอืมใช่คิดว่าเพลงนั้นอ่ะน่าจะขายดีกว่ากลายเป็นว่าคนแล้วจะชอบไปจูบไปจนนิรันดร์นะซึ่งก็คือเพลงที่จะเล่นใช่ไหมใช่ครับ
คนโดนหลอกนะคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงรักแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพลงรักนะครับ แต่คงยังเชื่ออย่างนั้นอยู่นะแต่ถ้าฟังแล้วใจฟูก็ดีใจครับวันที่เราเจอกันเธอจำได้ไหมวันนั้นก็รู้จักเรากับเพลงนี้นะฮะขอบคุณครับผมครับชอบเพลงฟังเยอะๆนะฮะสู้ๆทุกคนขอบคุณครับ
สู้ไหมครับเจสู้ครับสู้ตายครับ ยังไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นฟูลแบนด์เท่าไหร่เนาะในตอนนี้เหมือนงานที่เข้ามาก็จะเป็นงานแบบอะคูสติกอะไรอย่างงี้มากส่วนใหญ่ใช่ก็แรกๆเนาะแล้วก็ค่อยๆเติบโตไปนะครับนักร้องคอแห้งบ่อยครับยังไงขอบคุณทุกคนจริงครับที่เข้ามาดูไลฟ์ลินดาแล้วครับแล้วก็ขอบคุณ GMC Studio อีกรอบนึงนะครับที่ให้โอกาสพวกเรามาเล่นไลฟ์แฟนคลับลินดามาก็มาเมนทักทายกันได้ครับมีคนชูป้ายบอกให้ครับ ยังไงลืมกดไลค์กดแชร์ GMC Studio ด้วยนะครับเพลงต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ฮอตฮิตเหมือนกันของเรานะ ชอบคำว่าฮอตฮิตจริงเลยไม่ชอบอ่ะชอบก็แต่จริงๆเป็นเพลงที่ผมไม่ค่อยอยากเล่นเพราะมันร้องยากมันเหนื่อยมากแต่ว่าวันนี้ได้ออกมาช่วยก็เลยแบบว่าเหมือนแบบกีตาร์ก็เบาลงเยอะไม่ต้องแบบครอบคลุมทุกอย่างเพลงนี้ชื่อเพลงว่าขอโอกาสครับผมก็มีความเป็นอินดี้ป๊อปเนาะเป็นอัลเทอร์เนทีฟป๊อปอะจะเรียกไงก็ไม่รู้ละแล้วแต่เลยลินดาป๊อปThank you.
ครับจะติดตามทุกเพลงเนาะเพราะว่าอยากติดตามเราทุกเพลงอ่ะเจ๊ดีใจหน่อยมันสดทิพย์สดทิพย์ยังไงถ้ามีโอกาสได้ไปเล่นหลายคอนเสิร์ตจริงๆเนาะอย่าลืมมาดูนะครับเสียงสวรรค์ด้วยนักร้องม้วนแล้วครับนักร้องม้วนก็ดีใจมากเลยนะที่เล่นเพลงนี้จบได้เพราะเพลงนี้เล่นยากจริงต้องประกอบมันเยอะด้วยวันนี้มาแล้วลองเล่นเมื่อกี้เหมือนคีย์บอร์ดหายไปไม่รู้ในไลฟ์หายหรือเปล่าต่อไปเป็นเพลงที่มีคนขอมานะก็ชื่อเพลงว่าหนึ่งในดวงใจนะฮะก็เป็นเพลงรักจริงๆของลินดาเพลงแรกใช่ที่เป็นเพลงรักแบบเพลงรักเลยแบบหวานๆฟังแล้วใจฟูยูหูใจโยคอยิ้วเหมือนเขาที่แล้วแล้วก็เหมือนเรามีคลิปเพอร์ฟอร์มเพลงนี้ไปแล้วนะใน YouTube ก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็แต่ไม่ใช่ว่าอยู่นี่แล้วจะหนีไปดู YouTube ดูก่อนรอบนะครับชื่อเพลงว่า1ในดวงใจนะครับชื่ออังกฤษชื่อ No 1 Number 1 No 1ไม่
จะเสียงเยอะต้องนะครับก็เมื่อกี้หนึ่งในดวงใจใช่ก็เพิ่งได้เล่นเป็นฟูลแบนด์จริงๆจังๆนะส่วนใหญ่เราเล่นเป็นอะคูสติกทำเป็นอะคูสติกมากกว่าใช่สำหรับเพลงนี้นะใช่ใช่แล้วก็เหมือนเรียบเรียงแบบว่าพวกเมโลดี้กีตาร์อะไรใหม่ด้วยให้มันแบบว่าน่าสนใจขึ้นละมุนละไมใช่เลย ต่อไปก็เพลงสุดท้ายแล้วครับเจ๊พูดถึงเพลงนี้หน่อยโอ้ยโอ้ยเพลงพูดดีกว่าทำไมหรอมันแต่งจากเพชรอะแต่งโดยประสบการณ์โดยตรงนะจากเพชรวะประสบการณ์ตรงทุกเพลงนะเรียกว่าประสบการณ์บวกจินตนาการก็เพลงต่อไปเป็นเพลงพิเศษนะที่เรามาเล่นวันนี้นะครับก็ยังไม่มีแพลนปล่อยอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มอัดหรือว่าอะไรกันจริงจังเลยมั้งเหมือนเราก็แบบคร่าวๆแหละรู้สึกว่ามันก็พอได้แหละ
ก็เป็นเพลงแหละฟังได้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งเพลงรักที่เขียนขึ้นมานะครับชื่อเพลงว่ารักคนยากฮอตฮิตนะฮอตฮิตแน่นอนฮอตฮิตแน่นอนพันใจเจอกันติดตามพวกเราด้วยนะใน
โปรโมทหน่อยโปรโมทหน่อยก็ติดตามพวกเราได้ใน Facebook นะครับ IG ดินดา underscore band แล้วก็ใน SoundCloud ในสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะครับมีหมดเลยเข้าไปฟังกันได้ตอนนี้คือฟังเราได้ทุกที่แล้วที่เป็นแบบสตรีมมิ่งหรือว่าอะไรก็ตามก็มีอะไรจะฝากไหมก็ไงก็ขอบคุณ GMC Studio อีกรอบหนึ่งนะครับครับผมอย่าลืมกดตาม GMC ด้วยนะครับหรือตามเราด้วยเดี๋ยวก่อนกล้องตัวนี้ก็ไม่มีแล้วนะจากไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับ